สวัสดีครับชื่ออาร์นะครับนายสุพนัทอุบลพันธ์นะครับอยู่ชั้นปีที่2สาขาคอมเกมรังสิตครับคือตอนแรกผมเข้าแข่งขันเกมแจมนะครับก็คือการทำเกม48ชั่วโมงกับคนที่ไม่รู้จักครับก็คือไปหาทีมหน้างานนะครับก็ได้เจอรุ่นพี่ที่มาจากคอมเกมรังสิตเนี่ยครับแล้วก็ได้เจอกับอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็ได้มีโอกาสพูดคุยได้แลกเปลี่ยนทัศนคติก็เลยค่อนข้างสนใจแล้วก็ชื่นชอบที่นี่ครับถ้าให้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเกมแจมนะครับก็คงจะเป็นเกมแจมล่าสุดหรือว่า Global Game Jam นะครับก็คือจะเป็นของไซต์เชียงใหม่นะเพราะว่าจะเป็นแจมออนไลน์นะฮะผมก็ได้เข้าแข่งขันกับรุ่นน้องในสาขาของเกมรังสิตครับก็คือประมาณ 2-3 คนนะฮะทำเกมในระยะเวลาประมาณ 3-4 วันครับก็คือได้ทำเป็นเกม 2D หรือว่าเกม2มิติแพลตฟอร์มเมอร์คือว่าเดินตะลุยด่านไปเรื่อยๆครับแล้วก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับซีเนียร์หรือว่าแบบคนที่มีประสบการณ์ในวงการพัฒนาเกมมาหลายคนเลยครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากฮะก็สำหรับชุมชนคนทำเกมในที่เป็นเด็กรังสิตก็คือคืนครับบางคนก็มีไฟทำเกมบางคนก็แต่ก็ชิลๆนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆก็กระตือรือร้นดีครับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเลยครับสำหรับรุ่นน้องที่ว่าสนใจจะมาทำเกมก็คือที่นี่นะครับสอนตั้งแต่เบสิกเริ่มต้นนะครับไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วอาจารย์จะสอนเร็วก็คือสามารถทักถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาเลยครับตีสองตีสามพี่ก็ถามมาแล้วครับขอเชิญน้องๆมาเรียนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ